แซ่บมากโบมิลดาโผล่ตอบคอมเมนต์แซ่บปมเลิกมิกทองระยะถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะทำเอาขาเมาส์กระตุกต่อมเผือกอีกแล้วสำหรับปมการเลิกราของนางเอกสาวโบมิลดากับอดีตแฟนหนุ่มมิกทองระยะปิดตำนานรักข้ามช่องอีกหนึ่งคู่เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่ายุติความสัมพันธ์กันจริงไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ทั้งนั้นก็ยังมีหลายคนที่ค้างคาใจต่างคาดเดาถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้โบและมิกต้องเลิกกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดใน Instagram นายเอนเตอร์เทนได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความเห็นว่าไม่เกี่ยวกับที่คุณพูดมาทั้งหมดค่ะผู้หญิงเรียบร้อยแอปๆถูกเทก็เยอะเรามองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเคยคบใครนานกว่าโบไหมเท่าที่ตามข่าวไม่มีเลยเพราะผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการจะให้คบใครจิ้นกับใครไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะไม่เชื่อคอยดูต่อไปค่ะโดยต่อมาสาวโบมิลดาก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์สั้นๆแต่แซ่บถึงใจว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะพร้อมทิ้งท้ายอีโมจิภาพปรบมือเบาๆงานนี้สาเหตุอดีตคู่หวานโบมิกรักถึงทางตันจะเป็นเพราะผู้จัดการฝ่ายชายจริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ